โอเคนะคะนี่ก็คือสวนเมลอนบนดาดฟ้านะคะของเพื่อนคุณหญิงนะคะคุณแจ่มใสจันทรภานะคะตรงนี้ก็คือที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะบริเวณถนนโชคสมาน5นะคะก็นี่เราก็ได้มาเจอกับคุณหญิงนะคะที่เป็นเจ้าของฟาร์มเมลอนนะคะที่บนดาดฟ้าที่บ้านของเธอนะคะก็อยากให้เธอได้มีโอกาสนะคะพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์นะคะซื้อสารเสริมเพิ่มประสิทธิภาพซูเปอร์ไมโครบิกแล้วก็ไฮเปอร์นะคะเมื่อก่อนที่ไม่เคยได้ใช้ตัวนี้นะคะแล้วพอมาใช้เนี่ยมันจะเป็นอยากให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลเมลอนที่ได้ใช้ไปแล้วด้วยค่ะจ้ะคือก่อนอื่นก็บอกเลยมันไม่ใช่ฟาร์มหรอกนะมันแค่พื้นที่เล็กๆเนาะที่แบบว่าชอบปลูกชอบลองชอบนี่ชอบนั่นเราก็ทำไปนะคะแล้วพอได้ผลดีแล้วก็มีความรู้สึกตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนเนี่ยฮามีเนี่ยที่ปลูกได้นะคะจะมีน้ำหนัก 1.7 ถึง 1.8 นะคะแต่ว่าพอเพื่อนลองให้ใช้ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกนะคะกับไฮเปอร์นะคะก็วันนี้เมื่อกี้เราก็ไปช่างกันแล้วนะคะตอนสดๆนะคะไปช่างกันก็อันนี้ก็2โล4นิดๆหน่อยๆ2โล4มากมันก็จะใกล้ๆกับ2โล5 2โลครึ่งอยู่แล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่ามันทำน้ำหนักแล้วก็ทำความใหญ่ได้นะคะส่วนรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องถามคนที่เขารับไปชิมนะคะว่าเป็นยังไงค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะก็ถือว่าประทับใจใช่ไหมคะจากการที่ได้ลองใช้ก่อนหน้านี้ก็คือ1ต้นได้1ลูกนะแต่น้ำหนักแค่1กิโล7ขีดประมาณนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาใช้ของเราเสร็จแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยโอ้โหเพิ่มขึ้นเป็น2กิโลเกือบ2กิโล5 5ขีดเลยเกือบ2กิโลครึ่งเลยนะคะครั้งนี้เนี่ยเป็นการลองเยอะแยะมากมายนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะทดลองเหมือนที่เขาทำได้กันเขาทำอะไรได้เราก็ลองอยากจะทดลองดูบ้างนะคะเขาทำหนึ่งต้นสองลูกเราก็เลยอยากจะลองดูบ้างว่ามันจะได้เท่าไหร่นะคะบางทีมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่จะทำได้หรือไม่ได้นะคะตัวเองก็เป็นมือใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองไปเรื่อยๆนะคะก็ครั้งนี้ก็ได้2ถือว่า 2.5 นะคะเพราะเมื่อกี้นี้ก็เป็น 2,479 กรัมนะคะก็สมมติว่ามันคือ 2.5 ก็โอเคที่สุดแล้วก็คิดว่าซูเปอร์ไมโครมิกนะคะแล้วก็ไฮเปอร์เนี่ยมีผลเป็นมีผลที่ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าที่ใหญ่ขึ้นคุ้มค่าในการที่จะลงทุนกับมันโอเคลองดูนะคะใครที่ยังไม่ได้ลองนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ